ดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่เราจะได้รำลึกถึงการจากไปของคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์ค่ะผู้ริเริ่มรายการ Food Fit for Five ซึ่งปีนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่21กันแล้วล่ะค่ะรายการ Food Fit for Five นะคะเป็นโครงการที่คุณจ๊อบอิสราสุนทรวัฒน์ได้นำมาสานต่อความตั้งใจของคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์นะคะที่ต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยทุกระดับการศึกษาเลยล่ะค่ะทั้งเรื่องของคำศัพท์สำนวนอีเดียมต่างๆรวมถึงการออกเสียงในแบบ native speaker หรือว่าเจ้าของภาษาอีกด้วยค่ะโดยเทปแรกเนี่ยออกอากาศไปในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2540ค่ะถึงแม้ว่าขณะนี้คุณจ๊อบอิสราสุนทรวัฒน์เนี่ยจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือว่าไอป้านะคะแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งรายการนะคะยังคงเป็นที่ปรึกษาอยู่ตรวจทานบทรายการอีกทั้งดูแลภาพรวมของเนื้อหารายการอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะแฟนๆยังสามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังได้อีกด้วยนะคะเราจะได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านช่องทางของรายการเรียกได้ว่าหากพลาดการรับชมกันขณะออกอากาศนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าไปรับชมหรือว่าทบทวนเนื้อหารายการกันได้ทันทีอีกด้วยละค่ะซึ่งนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทีมงานได้พัฒนาขึ้นมาปรับปรุงเพื่อที่จะให้แฟนรายการทุกท่านเนี่ยนะคะสะดวกในการชมกันได้มากยิ่งขึ้นละค่ะซึ่งตลอดระยะเวลา21ปีนี้ทางทีมงานเนี่ยต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจอันสำคัญนะคะที่เราจะผลิตรายการดีๆต่อไปนะคะตามเจตนารมณ์ของคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์ที่เคยได้เขียนไว้ในคอลัมน์โลกสีเขียวนะคะที่ท่านต้องการให้มีรายการโทรทัศน์ที่สามารถทำให้คนนั้นเนี่ยฉลาดยิ่งขึ้นดูแล้วได้คิดนะคะได้เสริมสร้างสติปัญญาและนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เรายึดถือมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ถึงปัจจุบันนี้และค่ะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วย True Visions Group แล้วก็ CT Bright Holdings นะคะไว้กลับมาพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Five วันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย